ก็ไปวีไปว่าเออไปวีไปว่าเพราะอย่างนั้นพวกหล่อนน่ะต้องเป็นกระเทยจิตแข็งก่อนนึกออกไหมแบบบางคนจิตอ่อนพอโดนคอมเมนต์นิดคนคอมเมนต์หน่อยก็คือโวยวายโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกระเทยจิตอ่อนทั้งหลายเลยเนี่ยพวกเธอจะต้องแบบทำใจให้เข้มแข็งก่อนที่จะให้วีนามไปประกวดเข้าใจวิวปะนี่พูดถึงแฟนคลับหรอพูดถึงแฟนคลับนี่แหละตัวดีเลยคือแบบว่าเราอะไม่สามารถไปบอกแฟนคลับทุกคนให้มันแบบจิตแข็งได้แต่ว่าพอเข้าไปอ่านก็แบบบางคนคือเป็นอะไรมันยังไม่มีอะไรการแรงแล้วเป็นจิตแข็งแม้กระทั่งเรื่องชุราตีอะเธอดูสิมันหน่อยเป็นบ้าถ้าวีนามงพวกเธอจะบอกว่าชุราตีสวยมากแบบชุดพีริมสวยมากไม่เคยเห็นชุดใดเลยพอไม่มองก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยก็เลยกระเทยจิตอ่อนกระเทยแบบไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเข้าใจฟิลปะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเป็นเรื่องน่าเบื่อถ้าจะให้วีนามาพวกเธอก็จะต้องแบบมีสติจิตใจที่เข้มแข็งค่ะถูกต่อให้นางไม่มองเอ็มยูทีอ่ะนางก็ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะคือตอนเนี้ยนี่แค่รู้สึกว่าแบบถ้าวีนาจะมาประกวดอีกก็ให้นางมาด้วยตัวนางเองให้รู้สึกว่าเออแบบแม่ค้าหนูอยากลงอีกอ่ะแล้วเราก็ไม่ติดเราก็ส่งได้อยู่แล้วถ้านางจะให้เราส่งนะแต่ว่าไม่ต้องไปเล่าหรือไม่บอกว่าวีนาเออไม่ไปครับพวกเธอไม่ต้องเล่าหรือหรอกฉันยังสงสารวีนาเลยแบบบางทีอ่านคอมเมนต์บางทีแบบรู้ด้วยนะว่าใครด่าใครว่าเหมือนปีที่แล้วอ่ะคนที่ตั้งสเตตัสด่าเห็นตัวจริงเดินอยู่ต่อหน้าแต่แบบพอเรามองเขาว่าเราก็เลยว่าเออเนาะฉันด่ากลับไม่ลงอ่ะจะเข้าใจฟิลปะเขาก็น่าสงสารที่เคยโพสต์ว่าแบบเจอนางที่วัดอ่ะก็แบบโดนถือล้มมาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กดูแบบไม่มีแข็งแรงอ่ะโอ้คือแบบพอเราเห็นแล้วแบบนี่เหรอคนที่แบบสภาพตั้งโพสต์ด่าคุณนุ้นสภาพแบบจิกนู่นนี่นั่นคือพอเห็นอ่ะมันแบบมันเดินไปด่าไม่ลงอ่ะจะเข้าใจฟิลปะมันปลงเหมือนกันนะเออเราก็เลยบอกว่าเออปลงไม่เป็นปลงละเพราะอยู่ในวัดหน้าวัดด้วยเออเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเธอจะให้วีนาลงจิตเธอต้องแข็งเธอต้องสัญญาสาบานกับตัวเองว่าถ้ามันมีอะไรที่แบบคนนู้นแล้วจิตอ่อนเวลาแบบคนตั้งกระทู้บ้านแล้วโอ้โหแบบจะตอบโต้เออเพราะฉะนั้นเธอต้องจิตใจเธอจะต้องแข็งแรงก่อนนึกออกไหมคะเออนั่นแหละส่วนปีหน้าจะส่งใครหรือไม่ส่งใครให้เป็นเรื่องของอนาคตนะตัวเองเนาะทุกคนเนาะปีนี้ก็ยินดีกับคนมองไปก่อนปีนี้แต่ปีนี้แฟนคลับพิสุทธิ์นะแฟนคลับพิสุทธิ์น่ารักค่ะจริงๆแฟนต้องใช้ก็ว่าแฟนคลับทีมภูเก็ตน่ารักทุกคนเรารู้เลยว่าคนที่เขาเชียร์ทีมภูเก็ตทุกปีไม่ว่าจะส่งใครอย่างเงี้ยน่ารักส่วนแฟนคลับตัวนางงามเองอย่างเงี้ยนางงามเขาเพิ่งมาตกได้ตอนที่เขามาประกวดใช่ไหมล่ะหลังจากเป็นแฟนนางงามเสร็จปุ๊บประมาณ 80% ก็จะกลายเป็นแฟนคลับของทีมภูเก็ตเนี่ยเห็นแบบชัดเลยแล้วก็วันนี้ทุกคนวันนี้ก็แบบเจอพี่คิมกับพี่กบใช่ไหมก็บอกพี่คิมเนี่ยแฟนคลับบอกว่าอยากจัดแบบแฟนมีทีมภูเก็ตจังเลยเพื่อเป็นการแบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนางงามของเราไม่ว่าเวทีไหนอะไรเงี้ยเธอว่าดีไหมเธอนึกว่าเธอว่าดีไหมมาจากวิซูตอนนี้ติดภูเก็ตงอมแงมมากค่ะใช่ค่ะโดนตกตั้งแต่แมนด้าทารีน่าเลยเออเห็นไหมดีไหมคือแบบรู้สึกว่าเออแบบทีมภูเก็ตก็เป็นทีมที่เริ่มใหญ่ขึ้นเนาะแล้วเราสึกว่าเออการที่ได้รวมทีมได้รวมแฟนคลับที่แบบรักแล้วก็ซัพพอร์ตทีมภูเก็ตไม่ใช่เป็นตัวนางงามแต่ว่าเป็นทีมภูเก็ตเลยอุ้ยพี่คิมเห็นไหมพี่คิมบอกจัดไปครับทุกคนโชว์พวกสาวชอบวีนาพอมาอยู่ที่ภูเก็ตก็ชอบคนอื่นด้วยอืมขอบคุณค่ะเราเชียร์ตั้งแต่ในด้านทารีน่าโอ้เนี่ยเห็นไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจากแฟนคลับนางงามกับมันเป็นแบบแฟนคลับทีมอ่ะมันดูแบบดูยิ่งใหญ่ดูน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวหรือว่าปีเนี้ยปีซูอ่ะที่บอกว่าแฟนคลับน่ารักหรือว่าไม่ค่อยดราม่าอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะเราพูดว่าด่ามาด่ากลับไม่โกงไม่หรอก คือปีวีนาเองอ่ะที่เราพยายามจำตัวเรียบร้อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออ
ตัวแฟนคลับวีนาค่อนข้างที่จะรุนแรงบ้างในบางคนต้องใช้คำว่าบางคนใช่ไหมปีนู้นเราปีนู้นอะเราก็พยายามแบบว่าคีปคาแรคเตอร์ให้น้องแบบดูเป็นคนแบบให้แฟนคลับเราพยายามรณรงค์ให้แฟนคลับมันน่ารักอะเธอก็จะตัวนางงามตัววีนาคือน่ารักมากจะบอกให้แม่รักแม่ต้องลองตัวหนึ่งนะมาเธอมันลอยตัวหนึ่งนะมาไม่ได้หรอกตัวทามันก็ต้องจัดการเพราะว่ามันเป็นฟิลแบบเราเป็นอะเราก็จะเรียกว่าเราเป็นหัวหน้าทีมแฟนคลับเพราะฉะนั้นนะมันก็ต้องจัดการมันก็ต้องคอยแบบว่าพูดหรือว่ารณรงค์ไปอะไรที่จัดการไม่ได้ก็ปล่อยวางแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องรณรงค์อะไรอย่างเงี้ย